สวัสดีค่ะเมนูไอเทมลับจากแมคโครโดยมอทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟังขอเสนอไก่ย่างเขาสวนกวางค่ะวิธีทำแบบง่ายๆเลยเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็ได้ทานไก่ย่างทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะก่อนไปดูวิธีทำอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่2565นะคะทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีเลยนะคะโดยวันนี้นะคะน้องฟางมีไอเทมลับจากแมคโครมาแชร์วิธีทำง่ายๆให้เพื่อนๆค่ะวันนี้น้องฟางนำเอาไก่ย่างเขาส่วนกวางเป็นไก่ย่างทั้งตัวเลยนะคะภายในซองนะคะเขามีน้ำจิ้มแจ่วมาแถมให้แบบนี้เลยค่ะขนาดไก่นะคะประมาณ550กรัมค่ะราคาแค่140บาทเท่านั้นเองนะคะวิธีทำก็แบบง่ายๆเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยน้องฟางทำการตัดแล้วนำไก่ของเราออกมาพักให้หายเย็นก่อนนะคะซึ่งตัวไก่นะคะเขาก็จะทำการหมักแล้วฟีดให้แข็งมาเลยนะคะแล้วก็แค่นำตัวไก่นะคะออกมาพักให้หายแข็งนะคะให้พอตัวไก่เรามีความรู้สึกว่านิ่มๆเราก็นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะน้องฟางจะพักไว้15นาทีถึง20นาทีนะคะหลังจากที่เราพักเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะน้องฟางจะทำการเอาด้านเนื้อขึ้นก่อนนะคะฟางจะใช้อุณหภูมิที่180องศาเวลา15นาทีนะคะในส่วนของน้ำจิ้มแจ่วนะคะง่ายๆเลยแล้วก็นำไปตัดแล้วเทใส่ถ้วยเตรียมไว้รอได้เลยค่ะน้ำจิ้มแจ่วของเขาให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะหลังจากที่ครบ15นาทีแล้วจากนั้นนะคะน้องฟางจะทำการกับด้านของไก่ค่ะนำตัวด้านหนังขึ้นแบบนี้นะคะจากนั้นนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันต่อฟางจะใช้อุณหภูมิที่180องศาเวลา10นาทีนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็นำไปจัดจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะไก่ย่างเขาสวนกว้างพร้อมน้ำจิ้มแจ่วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวิธีทำแบบง่ายๆเลยใช่ไหมคะหาซื้อได้ง่ายๆเลยที่แมคโครทั่วไปได้เลยค่ะคลิปหน้าอยากให้น้องฟางทำเมนูอะไรเกี่ยวกับหม้อทอดไร้น้ำมันสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปทานไก่ย่างเขาสวนกวางก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย